วันนี้นะครับผมก็มีปิกอัพยี่ห้อพอร์เตอร์นะครับที่หน้าตามันดูแปลกๆเนี่ยมาให้ดู4รุ่นด้วยกันในกีตาร์3ตัวนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นปิกอัพรุ่น Ricochet นะครับซึ่งเป็นปิกอัพขนาดฮัมบักเกอร์แต่ตัวมันจริงๆอ่ะเป็นซิงเกิลคอยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือนี่ตัวนี้นะครับเป็นฮัมบักเกอร์ปกตินี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่นที่ชื่อว่า smooth นะครับ smooth นี่ก็คือไหลๆลื่นๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ผมแปลได้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเปล่านะแต่ว่าจะแปลว่าเนียนก็ได้นะ smooth แล้วก็มีตัวนี้โกแดงของผมเองนะครับอันนี้ผมก็จากคราวที่แล้วที่ผมลองปิกอัพไอ้พอร์เตอร์เนี่ยกับคุณเก่งลาวิชเนี่ยผมก็ชอบนะผมก็เลยบอกว่าไหนๆตัวเนี้ยตอนที่ผมได้มาจากภรรยาผมเป็นของขวัญวันเกิดนะครับยังไงผมตั้งใจจะอัปเกรดมันอยู่ละแต่ว่าหาโอกาสไม่ได้สักทีนะผมอยากใส่ปิกอัพแบบดีๆไปเลยนะผมก็เลยลองไอ้พอร์เตอร์เนี่ยแล้วก็ชอบนะครับก็เลยอ่ะงั้นคุณเก่งจัดให้ผมชุดหนึ่งนะครับโดยที่ตัวเนี้ยผมบอกว่าให้คุณเก่งอ่ะถามทางพอร์เตอร์ที่อเมริกาเลยนะว่าเขาคิดว่าชุดไหนเหมาะสมนะครับแล้วเขาก็จัดมาให้เลยนะครับก็คือซิงเกิลคอยล์2ตัวเนี้ยเป็นไฮบริดพลัสนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Overdrive Plus นะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาอธิบายรายละเอียดของทุกอย่างให้ดูในตอนที่เจาะละเอียดแต่ละตัวแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยกันจากเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหน้าตาของ Pick Up มันเนี่ยแปลกประหลาดสุดนะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็มาดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือตัวที่เป็น Ricochet ใช่ไหมเราก็ต้องเข้ามาที่ Humbucker แล้วก็ Humbucker Size Pick Up นะครับแล้วก็มาดูปุ๊บๆๆๆเราก็จะเห็นอยู่ตรงนี้ Ricochet นะครับรายละเอียดมันบอกว่าอะไรราคาอยู่นี่นะ 137.5 นะครับก็ตกตัวละประมาณ 4,000 อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะคือพอร์เตอร์เนี่ยเขาพยายามวางสินค้าของเขาอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกปิกอัพไฮเอนด์นะครับเหมือนพวกลอล่าหรือว่าพวกซีโมหรืออะไรประมาณนั้นนะราคามันก็เลยอยู่ประมาณเลนประมาณนี้นะครับก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยไม่ใช่ฮัมบักเกอร์นะมันเป็นซิงเกิลคอยล์แต่ว่ามันมีการจัดเรียงแกนแม่เหล็กให้เป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการพันรอบของทองแดงอ่ะที่กว้างเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเนี้ยถ้าจะลองคิดว่ามันคล้ายๆกับเป็นปิกอัพที่เป็นสไตล์ P90 อ่ะที่อยู่ในกรอบหรือว่าไซส์ของปิกอัพที่มันมีขนาดเหมือนฮัมบักเกอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาบอกตัวเนี้ยใช้แม่เหล็กเป็นอัลนิโค5นะครับแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันผมจะลองให้ฟังนะครับว่าซาวด์ที่มันได้ออกมาเนี่ยมันออกมาแนวไหนแล้วมันเหมือนหรือคล้ายพวก P90 มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะตัวนี้ผมก็จะใช้แอมที่เป็นMarshall DSL 20นะครับสำหรับกีตาร์ทุกตัวเลยนะแล้วก็ก้อนจะใช้แค่2ก้อนนะครับก็คือก้อนSoul Food นะครับใช้เป็น Clean Boost แล้วก็มีก้อนMooer Hustle Drive ที่เป็นก้อนโคลนของ OCD นะครับก็อันนี้ไม่ได้เปิดก้อนอะไรเลยนะเป็นช่องคลีนจะเห็นว่ามันจะหมุนขึ้นมาแล้วจี่นิดนึงเห็นไหมได้ยินเสียงจี่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอปรับมาตำแหน่งกลางมันจะจี่หายไปแต่ว่าเน็กกับกลางอะไม่ต่างแต่พอบริดมันจะจี่เพิ่มนิดนึงเดี๋ยวเราจะเห็นชัดขึ้นตอนเปิดพวกไดรฟ์นะครับเริ่มจากเน็กก่อนThank you.
โอเคคอมเมนต์หลังจากเล่นจบเป็นยังไงนะคือผมอ่ะเคยมีกีตาร์ที่เป็นปิกอัพที่เป็นพีไนตี้ที่เป็นไซส์ฮัมบักเกอร์นะครับแล้วซาวมันก็จะเหมือนพีไนตี้เลยแหละแต่ว่าสำหรับตัวเนี้ยผมว่ามันมีความหนาแบบพีไนตี้อ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันได้เพิ่มขึ้นมาคือความใสแบบซิงเกิลคอยที่มีแบบย่านสูงอ่ะโผล่มาซึ่งเฮ้ยผมว่ามันกรุบกริบมากเลยอ่ะมันเหมือนกับเราได้ฮัมบักเกอร์กีตาร์ที่เป็นฮัมบักเกอร์2ตัวแต่ว่ามันมีความเป็นซิงเกิลคอยล์ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดมากเพราะว่าทุกคนอ่ะเวลาเห็นกีตาร์ที่เป็นทรงเลสพอลเงี้ยเราจะคาดหวังว่าซาวด์มันจะออกมาแบบนึงอ่ะแต่ว่าพอฟังตัวนี้ปุ๊บอ่ะมันมีความใสๆกรุบกริบของซิงเกิลคอยล์แบบแล้วก็มีความหนาๆของย่านกลางเหมือน P90 อ่ะผมว่ามันเป็นปิกอัพที่แปลกมากอ่ะคือเวิร์คมากๆเลยตัวเนี้ยสำหรับคนที่อยากได้อะไรที่แปลกๆนะครับแต่มันไม่ได้แปลกแบบแปลกไม่ดีนะอันนี้คือแบบแปลกแบบเฮ้ยมันเหมือนเปิดโลกใหม่อ่ะเยี่ยมดีผมชอบไอ้รุ่นลิโกเช่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะอยากหาทำนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอ้ทรงนี้เลยไอ้ลิโกเช่เนี่ยมันเป็นปิกอัพที่ยี่ห้ออื่นเขาไม่ทำอ่ะมันเป็นนวัตกรรมของค่ายพอร์เตอร์เนี่ยซึ่งมันก็คือความพิเศษของมันนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะมันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบ P90 อยู่อ่ะก็คือไอ้ความที่มันไม่แคนเซิลจีในตำแหน่งที่มันเปิดตัวเดียวนะแต่ว่าพอมันอยู่คู่กันแล้วมันจะแคนเซิลจีนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของมันนะซึ่งคนที่เอาไปใช้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ผมว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบซาวที่เยี่ยมมากๆสำหรับคนที่อยากได้ซาวกีตาร์ฮัมบักเกอร์คู่ที่ไม่อยากซ้ำใครอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถัดมาเรามาคุยถึงเจ้าปิกอัพตัวนี้ซึ่งเป็นรุ่นสมูทบ้างนะครับโอเคเราก็กลับมาที่หน้าที่เป็นฮัมบักเกอร์นะครับก็เราคราวนี้เราจะพูดถึงตัวที่เป็นรุ่นสมูทนะครับก็คลิกเข้าไปนะเขาบอกว่ารุ่น Smooth เนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือจะใช้Alnico 2 Magnet นะครับ Alnico 2 Magnet เนี่ยแล้วเขาต้องการให้เขาเรียกว่าเขาอยากได้กีตาร์ปิกอัพกีตาร์ที่มีเกรด mid range นะครับแต่ว่าเวลา distort หรือว่าเสียงแตกเนี่ยมันจะ smooth หน่อยนะครับก็มีclean และ sustain ที่ดีแล้วก็มีความบาลานซ์ที่ดีนะครับก็เนี่ยแหละก็เขาก็บรรยายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะshine นะครับเวลาที่มีเสียง overdrive อ่อนๆ อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นปิกอัพสไตล์ฮัมบักเกอร์ที่ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะแล้วก็มีความเคลียร์ในตัวมันแต่ยังไงเขาบรรยายไว้แบบนี้เราไปลองฟังดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองเสียงตัวนี้กันนะครับ setting ของแอมเหมือนกับตัวเมื่อครู่เดะเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มจาก neck clean ก่อนแล้วกันเนาะThank you.
ลังจากเล่นตัวนี้เสร็จนะผมบอกเลยว่าเป็นปิกอัพแฮมเบอร์เกอร์อัลนิโค2ที่ละมุนละม่อมมากๆนะครับคือมันได้ซาวเหมือนแบบพวกเลสพอวินเทจวินเทจหน่อยอ่ะแบบซาวพวกแบบเลสพอแบบปลาย50หรือว่าแบบในยุค60อะไรประมาณเนี้ยผมว่าคนที่ชอบแบบแฮมเบอร์เกอร์สายคลาสสิกอ่ะตัวนี้น่าจะถูกใจพอสมควรเลยนะเพราะผมเองก็เล่นแล้วเฮ้ยมันก็เวิร์กดีอะไรประมาณเนี้ยถือว่าเป็นปิกอัพที่แบบตั้งใจทำจริงๆนะครับก็คอมเมนต์ที่ผมจะมีในตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละนะมันแบบมันเป็นฮัมบัคเกอร์ที่เอาท์พุตมันไม่ได้แรงเท่าแบบฮัมบัคเกอร์แบบโมเดิร์นอ่ะซึ่งในหลายๆครั้งอ่ะเสียงมันละมุนละม่อมดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาถึงตัวนี้ละนะอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับตัวเนี้ยผมให้ทางพอร์เตอร์ปิกอัพอ่ะแนะนำผมเลยว่าผมควรจะใส่อะไรดีนะครับผมก็ประมาณว่าบอกว่าอยากได้สแตทที่เป็นซิงฮัมและอยากได้ปิกอัพที่มันแรงๆหน่อยเพราะผมเป็นคนชอบแรงๆเนาะเขาก็เลยจัดชุดนี้มาให้ก็คือ Hybrid Plus แล้วก็ตัวฮัมบัคเกอร์เป็น Overdrive Plus นะครับก็คืออันนี้เป็นเซอร์วิสหนึ่งของทาง Porter Pickup นะก็คือถ้าใครสนใจจะซื้อไอ้พวกนี้กับทางคุณเก่งอะแล้วอยากได้ซาวด์แบบไหนคือคุยได้เลยแบบไปบอกคุณเก่งได้เลยว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็จะแจ้งไปทางอเมริกานะครับแล้วทางอเมริกาก็จะเสนอไอเดียมาถ้าเราชอบก็เอาแบบนั้นถ้าเราไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างว่ามันก็มีเว็บไซต์ให้ดูเนาะมีตัวอย่างเสียงของแต่ละรุ่นให้ฟังถ้าใครอยากจะจิ้มเองก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีเนี้ยผมเป็นประมาณว่าอยากได้ประมาณพวกเชฟ recommendation อะประมาณว่าเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วบอกว่าวันนี้มีอะไรแนะนำบ้างแล้วก็ให้เขาทำจานนั้นมาให้เรานะผมก็ได้ชุดนี้มานะครับไปดูรายละเอียดกันโอเคสำหรับโกแดงผมเนี่ยมันจะมีปิกอัพ2ตัวด้วยกันอย่างที่ผมบอกนะเราไปดูตัวที่เป็นซิงเกิลคอยล์ก่อนซึ่งก็คือ Hybrid Plus ตัวนี้นะครับก็คือตัวตำแหน่ง neck กับ middle เนี่ยเราใส่เป็น hybrid plus ซึ่งจะเห็นว่าตัวเนี้ยถ้าซื้อเป็นเซตเลยเนี่ยเขาจะขาย255นะครับแต่ว่าถ้าซื้อตัวเดียวเนี่ยจะขายประมาณ85เนาะใช่ไหมทุกตำแหน่งเลยนะก็เขาบอกว่ามันจะ clean mean แล้วก็ versatile ก็คือกว้างนะครับ mean คือแบบใจร้ายอ่ะคือแบบเสียงมันจะมาแรงๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับเขาบอกว่าhybrid neck เนี่ยเป็น normal bridge เลยนะก็คือมันจะพันการพันไอ้รอบทองแดงประมาณ 1,000 รอบนะครับ 1,000 รอบนะแล้วก็มันจะมีไอ้รอบพันเนี่ยคล้ายๆกับเวลาที่พันพวก standard P90 เลยนะแต่ว่ามันก็ยังคลีนอยู่มีความหนาบลาบลาอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกันเนาะเอาง่ายๆก็คือมันเป็นปิกอัพซิงเกิลคอยล์ที่เขาบอกว่ามันมีความแรงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูฮัมบัคเกอร์ตัว Overdrive Plus นะครับแต่ว่าOverdrive Plus เนี่ยจริงๆต้องเปิดตัว Overdrive มาอ่านก่อนเพราะว่ามัน description มันจะเขียนเสริมไปจากตัวนี้นะเขาบอก Overdrive Plus เนี่ยฟีเจอร์ที่มันมีเลยเนี่ยคือมี High Output แล้วก็มี Mid กับ Highที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มันมี attack ที่ค่อนข้างแรงนะครับเขาจะใช้ Alnico 8 magnet เลยนะจริงๆผมไม่เคยมีกีตาร์ที่มีแม่เหล็กแกนแม่เหล็กเป็น Alnico 8เลยนะครับเขาบอกมันจะ aggressive อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้คือ overdrive เฉยๆนะ overdrive plus อ่ะเขาบอกว่าเขาเอา overdrive ธรรมดาเนี่ยมาเปลี่ยนให้มันแรงขึ้นอีกอ่ะจากวิธีการพันของเขานะครับเขาก็ยังใช้แม่เหล็กที่เป็น Alnico 8นะแต่ว่าเขาเปลี่ยนไอ้ลวดทองแดงเนี่ยจาก43เป็น42 AWG เนี่ยทำให้มันแบบโอเวอร์วาวน่ะเหมือนแบบรอบพันมันแรงๆเลยอ่ะก็คือตัวนี้ก็คือแรงกว่าโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเขาบอกว่าถ้า you're looking for a bridge pickup ที่ anything but thin ก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่บางอ่ะไอเนี่ยสำหรับคุณเลย Overdrive Plus เนี่ยมันจะประมาณ 15% stronger than many of other pickup we have available ก็คือบอกว่ามันจะแรงกว่าpick up overdrive ไม่ใช่ humbucker อื่นๆที่เขามีเนี่ยประมาณ 15% นะครับและนี่ก็คือ combination ของ pick up ที่ใส่ในตัวโกแดงของผมนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าตัวเนี้ยสามารถเลือกนี่ได้ด้วยนะสีฝาครอบ pick up นะครับจะจำได้ว่าตัวเนี้ยทีแรกมาเนี่ยฝาครอบ pick up มันเป็นสีขาวนะครับซึ่งตอนนั้นคุณเก่งก็ถามผมว่าเอ๊ะเอาฝาครอบ pick up สีอะไรดีคือตัวเนี้ยทีแรกอ่ะผมอยากได้สแตทที่เป็น hardtail สไตล์แบบเจคอีลีอยู่แล้วนะครับ
แล้วเจ๊อีลีเนี่ยผมไปดูของแท้มันเป็นแบบcover สีดำนะผมก็เลยบอกเอาสีดำแล้วกันถึงแม้หน้าตามจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะแต่ว่าพยายามทำให้มันเข้าใกล้ซึ่งพอมันมาเป็นสีดำแล้วผมว่าสวยดีนะมันเข้าดีนะครับก็กลับมาที่ตัวนี้นะครับ setting amp เหมือนเดิมเลยนะก็เริ่มจาก clean neck ก่อนแล้วกันเนาะThank you.
่อไหมครับว่าไอ้ปิกอัพตัวเนี้ยถูกใจผมมากกว่าที่ผมคาดหวังไว้ทีแรกนะคือผมอ่ะเคยลองพวกปิกอัพไฮเอนด์อ่ะมาพอสมควรเล็กๆน้อยๆนะพวกแบบซีมัวพวกดิมาซิโอพวกลอล่าพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยคือผมไม่ได้บอกว่าเสียงมันดีกว่าค่ายอื่นๆขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันถูกใจผมอ่ะคืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยเลือกอะไรมาก็ได้ลองเดาใจผมละกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จัดชุดนี้มาให้นะแล้วพอมันมาถึงผมอ่ะผมชอบมันมากกว่าที่ผมคิดไว้ทีแรกอ่ะคือมันเป็นซิงเกิลคอยที่ใสแล้วก็แรงแล้วก็แบบมันมาเต็มๆอ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบปิกอัพที่เอาพุทเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยเวลาเล่นคลีนมันก็จะแบบเกือบแตกนิดนึงอะไรมันนะผมชอบเป็นคนที่ชอบซาวประมาณนี้มากๆนะแล้วก็ไอ้ฮัมบักเกอร์ตัวบิดนี่เป็นฮัมบักเกอร์ที่เล่นสนุกมากเพราะว่าเอาพุทมันมาเต็มจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าแบบเป็นทั้งชุดเนี่ยผมคิดว่าค่าเสียหายของชุดเนี้ยผมรวมๆแล้วประมาณ 9,000 นะเหมือนคุณเก่งเขาลดให้ผมนิดนึงด้วยอ่ะเพราะว่านะผมก็รีวิวสินค้าให้แกเรื่อยๆนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นอัปเกรดที่มากับกีตาร์ตัวเนี้ยแล้วผมโคตรพอใจอ่ะคือทุกท่านก็จะรู้อยู่แล้วนะเพราะหลายท่านก็คงได้ดูรีวิวของโกแดงตัวนี้แล้วนะคือโกแดงตัวเนี้ยราคามันอยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับ 20,000 ต้นอ่ะ 21,000 อะไรประมาณเนี้ยแล้วเจอมอดตัวนี้เข้าไปซึ่งก็อีก 9,000 ก็คือสรุปแล้วกีตาร์ตัวนี้ก็พุ่งขึ้นไปถึงประมาณ 30,000 นะแล้วซาวมันดีขึ้นมากเลยเพราะว่าไอ้โกแดงรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเริ่มต้นของยี่ห้อเขานะคือมันเป็นกีตาร์ที่ Made in Canada แต่ว่าเขาก็ต้องไปพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันขายได้ในราคา 20,000 นะเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาเนี่ยมันก็จะไปจำกัดอยู่ที่เรื่องปิกอัพนะปิกอัพชุดเก่าผมเดี๋ยวเอาให้ดูเลยอันนี้เป็นของแถมนะครับก็คือชุดเก่าของปิกอัพที่แกะออกมาของตัวเนี้ยคุณเก่งเขาใส่กล่องพอร์เตอร์มาให้ผมนะซึ่งเราจะเห็นว่าตัวซิงเกิลคอยเนี่ยมันนี่เลยมันมาเป็นเซรามิกอะเนาะก็คือเขาเซฟคอร์สแหละผมก็เข้าใจมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เลวร้ายมากอะแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในวิดีโอที่รีวิวโกแดงตัวนั้นอะผมมองอยู่แล้วว่ายังไงโกแดงรุ่นไอเซชั่นตัวเนี้ยมันเป็นกีตาร์ที่ซื้อมาแล้วควรค่าต่อการอัปเกรดมากๆเพราะมันไปได้ไกลมากเนื่องด้วยแบบโครงสร้างของมันดีอะไรเงี้ยแต่เขาก็เซฟคอร์สในเรื่องปิกอัพอะไรอย่างงี้นะครับแต่นี้เป็นของแถมนิดนึงคือตอนคุณเก่งแกะออกมาแกพบความแปลกอย่างนึงคือมันเป็นซิงเกิลคอยนะแต่ว่ามันมี3สายนี่ผมเอาให้ดูมันมี3สาย3เส้นเฮ้ยซิงเกิลคอยทำไมมีสาย3เส้นซิงเกิลคอยปกติมันก็มีสายแค่ไลฟ์กับกราวแค่นั้นเองไม่ใช่หรอไม่ใช่กราวดิไลฟ์กับนิวทรอลแต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมนึงที่น่าสนใจนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมของวิดีโอนี้แล้วกันคือถูกมันเป็นไลฟ์กับนิวทรอลแต่ว่าไอสายเส้นที่3อ่ะมันโดนบัดกรีติดกับฟอยล์ทองแดงที่หุ้มรอบๆตัวปิกอัพซึ่งมันคือชิลดิ้งนั่นเองครับผมเห็นคุณเก่งแกออกมานี่ผมแบบว้าวเลยอ่ะแบบคิดได้ไงอ่ะคือแบบอันนี้อาจจะมีคนเคยเห็นแล้วนะแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นแบบเนี้ยก็คือปิกอัพซิงเกิลคอยอ่ะแต่ว่าแทนที่จะไปทำชิลดิ้งในห้องเครื่องอ่ะเขาทำชิลดิ้งรอบๆคอยของปิกอัพมันเลยอ่ะก็คือมันก็จะกันพวกสัญญาณที่เป็นขึ้นวิทยุอะไรเข้าไปให้มันมีจีเจออะไรพวกเนี้ยซึ่งผมว่าแบบมันหัวใสมากอ่ะในการทำแบบนี้นะครับถือว่าชมเลยนะว่าเฮ้ยมันแบบไอเดียเจ๋งจริงๆแล้วการทำแบบนี้จริงๆไม่ได้ยากมันก็แค่เอาแผ่นทองแดงอันนึงมาหุ้มรอบๆปิกอัพซิงเกิลคอยของเราแล้วก็บัดกีเชื่อมมันแล้วก็ต่อวายริ่งออกมาอีกอันนึงก็จบแล้วมันทำแบบเอาจริงๆอ่ะเวลาในการทำแบบนี้อาจจะเร็วกว่าเวลาในการทำชิลดิ้งในห้องเครื่องกีตาร์อีกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมว่ากีตาร์ที่ดีอ่ะมันทำแบบนี้แล้วมันก็ควรจะชิลดิ้งในห้องเครื่องอีกชั้นนึงเพื่อเนาะเพื่อความปลอดภัย2ชั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นแถมๆให้ดูว่าเฮ้ยปิกอัพที่มากับโกแดงของเดิมอ่ะมันเจ๋งดีมันมีการทำนวัตกรรมแบบนี้นะครับโอเคใส่คืนนะแต่ว่ากลับมาต่อในเรื่องของไอตัวนั่นนะครับตัวพอร์เตอร์นะผมว่าโคตรถูกใจอ่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจอ่ะก็คุยกับคุณเก่งได้เลยนะทางเพจลาวิดกีตาร์นะครับอันนี้ผมว่าอย่างที่ทราบนะผมเองก็ลั่นเองจ่ายตังเองเสียเงินเองทุกอย่างนะไม่ได้ถูกจ้างมารีวิวหรืออะไรนะก็คือผมชอบปิกอัพเจ้านี้จริงๆแล้วอีกอย่างนึงคือผมเป็นคนชอบนี่ด้วยอ่ะแบบ
แบรนด์เล็กๆที่เขาตั้งใจทำอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับก็ตามนั้นนะครับก็สำหรับรายละเอียดนะครับคนที่อยากดูรายละเอียดปิกอัพต่างๆว่ามีรุ่นอะไรบ้างก็เชิญที่เว็บของเขาเลยนะ porterpickup.com นะครับหรือว่าเสิร์ชใน Google คำว่า Porter Pickup ก็ได้สะกดตามชื่อวิดีโอนี้แหละนะมันก็ขึ้นมาน่าจะหาเจอแล้วนะแล้วก็ใครสนใจซื้อนะครับก็เชิญทางเพจ Lavish Guitar เลยเพราะคุณเก่งแกเป็นคนนำเข้ามานะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละเท่าที่เห็นในเว็บไซต์อ่ะเราก็ไปกดดูราคาในเว็บไซต์ได้เนาะของ Porter Pickup อ่ะแต่เข้ามาในไทยมันอาจจะมีบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเล็กนิดหน่อยๆนะครับก็ลองคำนวณราคาดูราคาไทยมันก็จะประมาณเนี้ยมันก็จะประมาณสิ่งที่เห็นในเว็บไซต์แล้วก็บวกเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับวิดีโอนี้สรุปแล้วผมก็เอาปิกอัพของ Porter มาให้ดูอีกหลายรุ่นนะซึ่งผมเองก็ชอบมากชอบมากๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้าใครมีอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะใครลั่น Porter มาอัปเกรดกีตาร์ตัวเองแล้วก็คุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ